เรื่องย่อวอวอนรักเชิญขวัญหญิงสาวหนีการถูกจองจำจากแม่เลี้ยงใจร้ายเรื่องย่อวอวอนรักละครโรแมนติกคอมเมดี้เชิญขวัญหญิงสาวหนีการถูกจองจำจากแม่เลี้ยงใจร้ายให้ได้มาพบกับชายหนุ่มสองคนที่ภูพยาลอปีพ.ศ. 2495พระนครเชิญขวัญอแมนดาชาลิสาออบดำตัดสินใจหนีออกไปในคืนวันแต่งงานของเธอกับชายปอหรือหม่อมราชวงศ์ปรเมศวร์ธิวัฒน์เอกพงษ์จงเกตสกรที่สุชาดาปฐมวรรณเข้ามูลคดีแม่เลี้ยงใจร้ายวางแผนจับให้เธอแต่งงานโดยพี่สาวต่างพ่อของเชิญขวัญอย่างวิงวิภาชนิดาภาพงศ์สิงห์พิพัฒน์สงสัยว่าทำไมชายปอถึงมาแต่งงานกับเชิญขวัญทั้งที่ชายปอกิ๊กกั๊กอยู่กับแวววิภาบุทานพรฟันพัดเส้นน้องสาวของเธอแท้จริงแล้วสุชาดาทําไปเพื่อที่จะฮุบสมบัติทุกอย่างของเชิญขวัญที่นายเรืองนิธิสมุทรโคจรพ่อของเชิญขวัญทําพินัยกรรมยกให้เชิญขวัญก่อนที่จะเสียชีวิตแต่เหตุการณ์กลับวุ่นวายเมื่อเชิญขวัญกลับตกเป็นจําเลยถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรลงมือฆ่าชายปอเชิญขวัญต้องหนีหัวซุกหัวซุนไปไกลถึงภูพยาลอในหุบเขาทางภาคเหนือเพื่อขอความช่วยเหลือจากชเลบุตรมฤคราชทกฤตตะวันพงศ์พี่ชายของคราวแสงแขคาริยานิฮุตเพื่อนเพียงคนเดียวของเธอที่เคยเรียนด้วยกันที่ปีนางแต่เรื่องวุ่นวายยังไม่จบสิ้นเพราะเกิดการเข้าใจผิดเชิญขวัญถูกพาตัวไปที่ปางไม้วันเสวตของเขตคามเด่นคุณงามเนตรไม่ใช่ปางไม้มฤคราชของชเลบุตรเชิญขวัญขอร้องให้ส่งตัวเธอไปหาชเลบุตรที่ปางไม้มฤคราชแต่ทันทีที่ได้ยินชื่อชเลบุตรมฤคราชทําให้เขตคามเกิดอาการโกรธจนคลั่งยัดเยียดข้อหาว่าเชิญขวัญเป็นนางนกต่อสายของชเลบุตรที่ส่งมาล้วงความลับและมาสร้างความวุ่นวายในปางไม้วันเสวตเชิญขวัญเลยรู้ว่าทั้งสองฝ่ายไม่ถูกกันรุ่งเช้าเชิญขวัญเลยเดินป่าไปหาชเลบุตรเองแต่ไปเจอหมูป่าไล่ล่าจนสลบโชคดีที่ชเลบุตรมาพบเข้าเชิญขวัญเล่าเรื่องทั้งหมดให้ชเลบุตรฟังเขาเต็มใจช่วยเหลือเชิญขวัญและตั้งใจจะช่วยเชิญขวัญสืบหาความจริงเรื่องที่เชิญขวัญถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกรเชิญขวัญประทับใจในตัวชเลบุตรชายหนุ่มรูปงามผู้เป็นที่พึ่งเดียวของเธอในเวลานี้แต่เชิญขวัญได้ยินมาว่าการที่ชเลบุตรจะช่วยสืบเรื่องคดีของเธอทำให้ชเลบุตรตกอยู่ในอันตรายเชิญขวัญจึงตัดสินใจหนีจากปางไม้ของชเลบุตรและเข้าไปในเขตปางไม้ของเขตคามอีกครั้งและยื่นข้อเสนอขอเป็นเมียกรรมลอของเขตคามเพื่อปกป้องเขตคามจากบรรดาสาวๆโดยเฉพาะหวานใจนิสาชนต้วมสูงเนินลูกสาวของเจ้าหน่อเมืองเพ็ญเพชรเพ็ญกุลเศรษฐีใหญ่แห่งภูพยาลอที่คอยมาวุ่นวายเจ้ากี้เจ้าการในทุกเรื่องแต่เขตคามไม่ได้สนใจหวานใจเลยแม้แต่น้อยเขตคามตอบตกลงรับข้อเสนอของเชิญขวัญเราต้องการจับตาดูว่าเชิญขวัญเป็นนางนกต่อหรือคนรักของชเลบุตรหรือไม่หวานใจพยายามก่อกวนเชิญขวัญโดยใช้ให้สีมาลาอนุสราวันทองทัพคนในปางของเขตคามคอยกลั่นแกล้งเชิญขวัญแต่เชิญขวัญกลับพบความผิดปกติของบัญชีและความวุ่นวายในปางไม้วันเสวตเชิญขวัญสืบรู้ว่าเป็นฝีมือของหมอคำปองพระสิงห์เรืองวุฒิพี่ชายของสีมาลาเชิญขวัญจึงจับตาดูสีมาลาและสะกดรอยตามสีมาลาที่แอบหนีออกไปจากปางไม้บ่อยๆจนรู้ว่าสีมาลาเป็นคนของราชาเสือดำที่ค้ายาเสพติดและอาวุธเถื่อนสีมาลารู้ตัวคิดจะฆ่าปิดปากเชิญขวัญแต่เขตคามรู้เรื่องและคิดจะจัดการสีมาลาเขตคามกับแดนสวงชวัลวัฒน์ทองอยู่ไล่ตามไปแต่กลับพบว่าสีมาลาถูกฆ่าปิดปากไปแล้ว
การผจญภัยของเชิญขวัญในภูพญาลอที่เต็มไปด้วยอันตรายแล้วยังต้องเจอกับดอกแก้วตั๊กแตนชนลดาเพื่อนสนิทของพี่สาวเขตคามและนุชสรัญชัดมิตรชัยซึ่งไม่ชอบเธออีกด้วยชีวิตของเธอจะเป็นอย่างไรต่อไปและสุดท้ายเขตคามหรือชเลบุตรใครจะได้หัวใจของเชิญขวัญไปครองติดตามชมความสนุกของละครว้าวอนรักได้ทุกวันจันทร์ศุกร์เวลา 19 นาฬิกาทางช่อง3กด33ละครว้าวอนรักเริ่มตอนแรกวันศุกร์ที่วันที่23กุมภาพันธ์2567เรื่องย่อว้าวอนรักบทประพันธ์โดยอุมาริกาบทโทรทัศน์โดยนกุลปลายดาวกำกับการแสดงโดยกรพจน์สืบชมพูผลิตโดยบริษัทมัมแอนด์แดดเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดควบคุมการผลิตโดยธนิตนาฉัตรวิไลและปัทมวรรณเขามูลคดีรายชื่อนักแสดงนำในว้าววอนรักเด่นคุณงามเนตรรับบทเขตคามธกฤตตะวันพงรับบทชเลบุตรอแมนดาชาลิสาออบดำรับบทเชิญขวัญ นิสาชนตุ้มสูงเนินรับบทหวานใจสรัญชัดมิตรชัยรับบทนุชตั๊กแตนชนลดารับบทดอกแก้วชนิดาภาพงศ์สิงห์พิพัฒน์รับบทวิมวิภาปัทมวรรณเขามูลคดีรับบทสุชาดาอุทานพรฟันพัฒน์เส้นรับบทแวววิภาเกียรติกมลล่าทารับบทสารวัตรไกรวุฒิเพนเพชรเพนกูลรับบทเจ้าหน่อเมืองจักรพันจันโอรับบทเข้มชวัลวัฒน์ทองอยู่รับบทแดนสวงชมฉายฉัตรวิไลรับบทแม่นมอบเชยพรพันธ์มนชตินรับบทลำดวนสุภทัศน์โอภาสรับบทตะวันจุ๊บจิ๊บเชิญยิ้มรับบทมิ่งเตชินปิ่นชาตรีรับบทสาครมนัสนันกรปารณีรับบทจวงเด็กชายสิทธวสิงห์กบิลชนลทิศรับบทจ้อยรองเขามูลคดีรับบทตาชอบรับเชิญสรุตวิจิตรานนท์รับบทการเวกรับเชิญทรงสิทธิ์รุ่งนพคุณศรีรับบทพระองค์เจ้าปฐพีรังสรรค์รับเชิญนิธิสมุทรโคจรรับบทเรืองราชมนตรีรับเชิญคาลิยานิวุฒิรับบทพราวแสงแขรับเชิญเอกพงศ์จงเกตสกรรับบทหม่อมราชวงศ์ปรเมศทิวัฒน์คุณชายปอรับเชิญวรานิชจิราโรจน์เจริญรับบทรัศมีนภารับเชิญปวีณาชาริฟสกุลรับบทนางออนรับเชิญวัชรเกียรติบุญภักดีรับบทหม่อมเจ้าประพลรับเชิญปัทมาปานทองรับบทหม่อมเจ้าหญิงวิไลรับเชิญอนุสราวันทองทักรับบทสีมาลารับเชิญพสิงห์เรืองวุฒิรับบทหมอคำปองรับเชิญทันพรสนธิขันรับบทมาลัยรับเชิญอย่าเหมายกเข่งสมศักดิ์ติงประธานวิปโวยรัฐมนตรีชิ่งตอบกระทู้ชี้เป็นปัญหารายคนสมศักดิ์บ่นไม่ขอพูดปรับคณะรัฐมนตรีบอกให้ไปถามภูมิธรรมอาจได้รับสัญญาณติงประธานวิปรัฐบาลสสฝ่ายค้านโจมตีรัฐมนตรีไม่ตอบกระทู้เป็นรายคนอย่าเมาเข่งเมื่อวันที่1มีนาคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุการปรับคณะรัฐมนตรีต้องรอให้รัฐมนตรีได้ใช้งบประมาณก่อนว่าไม่ทราบว่ามีกำหนดอะไรอย่างไรต้องถามผู้รู้ซึ่งนายภูมิธรรมอาจได้รับสัญญาณอะไรที่ชัดเจนมาและท่านเป็นผู้ใหญ่เหมือนผู้จัดการตั้งแต่ตอนจัดตั้งรัฐบาลอาจได้รู้มากกว่าท่านอื่นเมื่อถามว่าตามธรรมเนียมของเพื่อไทยจะปรับทุก6เดือนนายสมศักดิ์กล่าวว่าตอบไม่ได้เรื่องการปรับหรือไม่ปรับนายกรัฐมนตรีเองก็ไม่อยากพูดเรื่องนี้อยากให้รัฐมนตรีทุกคนได้ทำงานอย่างเต็มที่เมื่อถามว่าเมื่องบประมาณเสร็จแล้วสมควรจะปรับคณะรัฐมนตรีแล้วหรือยังนายสมศักดิ์กล่าวว่าก็บอกแล้วว่าไม่ปรับ
ไม่พูดแล้วไม่อยากพูดเรื่องนี้ขอให้รัฐมนตรีทุกคนทำงานได้เต็มที่เถอะผ่านมา 5-6 เดือนเรายังไม่ใช้งบประมาณของปี 6-7 เลยเมื่อถามถึงกระแสวิพากษ์วิจารณ์รัฐมนตรีไม่เข้าไปตอบกระทู้ถามสดในสภามีเหตุจากการที่นายกรัฐมนตรีไม่อยู่หรือไม่นายสมศักดิ์กล่าวว่าจริงๆไม่ใช่เป็นเพราะนายกรัฐมนตรีไม่อยู่แต่เป็นความรับผิดชอบของรัฐมนตรีเองที่ประธานวิปรัฐบาลกล่าวเหมือนตำหนิรัฐมนตรีดังนั้นอยากให้เจาะเป็นรายบุคคลอย่าไปพูดถึงภาพรวมอะไรเลยเพราะกระทู้เป็นเรื่องของแต่ละกระทรวงที่รัฐมนตรีรับผิดชอบกันอยู่น่าจะเป็นลักษณะวิพากษ์วิจารณ์ของตัวบุคคลไม่ใช่ภาพรวมเป็นเรื่องนิสัยใจคอของรัฐมนตรีแต่ละท่านช่วยกันดูสื่อมวลชนก็ดีที่ช่วยสะท้อนภาพออกมาเมื่อถามว่าในฐานะรัฐมนตรีหลายสมัยจะแก้ปัญหานี้อย่างไรนายสมศักดิ์กล่าวว่าก็ขยันหน่อยบางทีต้องเข้าใจงานของรัฐมนตรีด้วยมันไม่มีปัญหาอะไรเมื่อถามว่ารัฐมนตรีจะอ้างไม่ได้ใช่หรือไม่ต้องพร้อมตลอดเวลานายสมศักดิ์กล่าวว่ารัฐมนตรีอาจมีงานสำคัญที่ต้องไปโดยเฉพาะบางงานที่กำหนดไว้ก่อนแล้วThank you.